จนทำได้ผู้ใหญ่บ้านวัย52ปลัดอำเภอ3ครั้งไม่ติดมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนทำได้ในครั้งที่4สู้จนทำได้ผู้ใหญ่บ้านวัย52ปลัดอำเภอ3ครั้งไม่ติดมุ่งมั่นอ่านหนังสือจนทำได้ในครั้งที่4เตรียมเข้ารับราชการสุดดีใจลั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันที่19เมษายน2567ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากชาวบ้านหมู่หนึ่งบ้านหนองน้ำแดงวชิราลงกรณ์ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่านายสุทธิศักดิ์ใจดีหรือผู้ใหญ่เก้อายุ50ปีลงสนามใหญ่เข้าสอบแข่งขันบรรจุเป็นปลัดอำเภอครั้งที่4ได้สำเร็จทำให้ชาวบ้านต่างดีใจเพราะเป็นคนดีคนเก่งช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในพื้นที่และรองได้ดีมาโดยตลอดและทราบว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอในวันที่29เมษายน67นี้ผู้สื่อข่าวติดต่อนายสุทธิศักดิ์ใจดีเพื่อสอบถามถึงความพยายามที่ทำสำเร็จโดยนายสุทธิศักดิ์เล่าว่าตนลงรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2554จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา13ปีซึ่งวาระเกษียณ60ปีที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นถือว่าเป็นตัวแทนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยความสุจริตใจรวมถึงหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและทำให้ซึมซับชื่นชอบด้านการปกครองใกล้ชิดกับประชาชนโดยมีความฝันอยากเป็นข้าราชการตำแหน่งปลัดอำเภอจึงไปสมัครเป็นนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะนิติศาสตร์จนจบหลักสูตรและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539จากนั้นเรื่อยมาเมื่อทางราชการเปิดรับสมัครตำแหน่งปลัดอำเภอก็จะไปแข่งขันรวม3ครั้งแต่ไม่ได้แต่ยังไม่ละความพยายามและความฝันตั้งใจอ่านหนังสืออย่างหนักจนมาครั้งที่4ทางราชการเปิดรับสมัครตนไปสมัครสอบแข่งขันในระดับประเทศที่สนามม.ธรรมศาสตร์รังสิตและผลการประกาศสามารถสอบผ่านได้ลำดับที่178จากที่รับ712คนโดยการเรียกบรรจุแบ่งออกเป็น2ชุดโดยชุดแรกจำนวน200คนก่อนและให้ไปรายงานตัวในวันที่22เมษายน67บรรจุเป็นข้าราชการในวันที่29เมษายน2567และเข้าปฐมนิเทศที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่29เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคม67ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้รับตำแหน่งที่ไหนโดยปัจจุบันนายสุทธิศักดิ์ใจดีหรือผู้ใหญ่เก้มีอายุ50ปียังมีเวลารับราชการอยู่อีก10ปีเจ้าตัวบอกเป็นความภูมิใจในชีวิตอย่างคำพังเพยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นยังใช้ได้ด้านนายคณชนศรีเจริญนายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่สุดที่ศักดิ์ใจดีที่สามารถผ่านการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอถือว่ายังมาทำงานในกรมเดิมและกระทรวงเดิมเพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสถานะสูงขึ้นหน้าที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาผู้ใหญ่สุทธิศักดิ์เป็นคนดีขยันช่วยงานส่วนรวมและกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์ต่อไป ต็อกแต็ก A4 ประกาศชัดกรกฎาคมนี้ดาราตัวท็อปเตียงหักอีกรายดาราหนุ่มถูกสกัดดาวรุ่งหูผึ่งเลยต็อกแต็ก A4 ประกาศชัดกรกฎาคมนี้ดาราตัวท็อปมีเกณฑ์เลิกราเตียงหักอีกรายดาราหนุ่มหน้าใหม่ถูกสกัดดาวรุ่งแรงถึงขั้นถูกถอดพรีเซนเตอร์ไม่ต้องพักต้องผ่อนเพราะวงการบันเทิงมีเรื่องอีกแล้วจ้าเมื่อล่าสุดหมอดูเงินล้านต็อกแต็ก A4 หรือด็อกเตอร์ณัฐอร นพเคราะห์เดินทางไปเป็นแขกรับเชิญในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8งานนี้พิธีกรฝีปากกล้าอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์
จัดหนักจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กขอให้แม่หมอต๊อกแต๊กทำนายดวงคนในวงการบันเทิงเสียหน่อยว่าปีนี้จะมีดาวร่วงเกิดขึ้นไหมด้านแม่หมอจัดให้แบบเสียงดังฟังชัดว่ามีแน่นอนโดยบอกว่าราวๆเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนี้จะมีนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่อายุราวๆ 18-24 ปีมีข่าวถูกสกัดดาวรุ่งอาจจะถึงขั้นถูกถอดพรีเซนเตอร์หรือโดนปลดจากงานที่มีอยู่เลยก็ได้นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีดาราตัวท็อปที่แต่งงานแล้วมีดวงหย่าร้างเตียงหักรักร้าวโดยบอกอีกด้วยว่าเคยทักดาราคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งว่าจะมีดวงแต่งงานสองรอบควรไปแก้เคล็ดแต่อาจจะยังไม่ได้ทำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์เลิกราเพราะดวงการงานเด่นมากพร้อมทั้งแนะนำว่าหากมีความรักครั้งใหม่ไม่ต้องเปิดตัวแล้วโฟกัสที่งานเป็นหลักปังกว่าเดิมพร้อมทิ้งท้ายอีกนิดว่าส่วนคนในวงการบันเทิงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความแล้วหลุดออกมานั้นจะมีโอกาสพบกับความโชคดีหรือจะมีคู่ครองคนรักซัพพอร์ตกันก็ได้ส่วนจะเป็นคนดังคนไหนคู่ไหนมารอลุ้นกันจ้า สินแสดังเปิดดวงชะตาบิ๊กโจ๊กหลังมีคำสั่งเด้งชี้ถนนชีวิต10ปีมีแต่ไฟงานเข้าเป็นซีรีส์สินแสดังเปิดดวงชะตาบิ๊กโจ๊กหลังมีคำสั่งเด้งชี้ถนนชีวิต10ปีมีแต่ไฟงานเข้าเป็นซีรีส์เผยปีจอเดือนจอปีนี้ชงแรงมะโรงชงจอเต็มๆเข้าสู่เดือนเมษายนก็เป็นเดือนมะโรงชงจอจากกรณีที่มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนหลังถูกดำเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์พร้อมตำรวจอีก4นายที่ถูกให้ออกราชการไว้ก่อนเช่นกันประกอบด้วยพันตำรวจเอกกิตติชัยสังคถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจโทคริตปริยเกตรองผู้กำกับการสพสำโรงเหนือ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐวุฒิหวัดแววผบ.หมู่งานสายตรวจ1กิโลกรัม 0.1 บก.จ.ร.และ10ตรีกองประจำการอาจารย์ณัฐนันท์ชูจักผบ.หมู่สายตรวจ3บก.จ.ร.นอกจากนี้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยที่อาศัยจากรายงานการสืบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนบช.น.หลังพบตำรวจกระทำความผิดในคดีดังกล่าวประกอบกับศาลพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งตำรวจทั้ง5นายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งดังกล่าวได้ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านด่วนนายกรัฐมนตรีส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับตำรวจบิ๊กต่ายให้ออกจากราชการไว้ก่อนปมฟอกเงินยงเว็บพนันเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวสินแสชื่อดังอาจารย์มาศเคหะธรรมได้โพสต์ข้อความผ่านเพจอาจารย์มาศสินแสฮวงจุ้ยระดับโลกโดยระบุว่าบิ๊กโจ๊กดวงเล็กเป็นโจ๊กตามที่เคยโพสต์ไว้ท่านบิ๊กโจ๊กเกิดปีจอเดือนจอปีนี้ชงแรงมะโรงชงจอเต็มๆเข้าสู่เดือนเมษายนก็เป็นเดือนมะโรงชงจอเพิ่มอีกและถ้าใครมีธาตุน้ำหยางน้ำบวกจะยิ่งร้ายแรงเพิ่มเป็นพิเศษข้อมูลและภาพประกอบจาก Facebookอาจารย์มาศสินแสฮวงจุ้ยระดับโลกบิ๊กโจ๊กเป็นคนธาตุน้ำหยางตรงตามสูตรที่ได้โพสต์เตือนไปวันก่อนยิ่งไปกว่านั้นถนนชีวิต10ปีวัยจรช่วงอายุ 55-65 ก็เป็นมะโรงมาชงจออีกยิ่งไล่ดูปีต่อไปพ.ศ. 2568-2572 มีแต่ไฟกับดินเข้ามาติดต่อกันมีแต่ธาตุไม่ดีเข้ามาเป็นซีรีส์งานนี้เล็กเป็นโจ๊กสมกับชื่อของท่านก็ขอให้กำลังใจให้ท่านมีสติในการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคอ่านย้อนเส้นทางตำรวจ30ปีบิ๊กโจ๊กเจอสารพัดมรสุมสู่คำสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน